สนับสนุนโดยเครื่องดื่มคอมมานโดเพราะมุ่งมั่นตั้งใจจึงมีสตอรี่เครื่องดื่มคอมมานโดทุ่มให้สุดไม่หยุดทำเวลานี้คงไม่มีข้อกังขาใดๆสำหรับฟีตีนของบรูโน่ เฟร์นันเดสเขากลายมาเป็นสุดยอดเพลย์เมกเกอร์เบอร์ต้นๆของโลกอย่างปฏิเสธไม่ได้ซึ่งสิ่งที่ทำให้เขานะครับมายืนในจุดนี้ได้ไม่ใช่ฝีเท้าที่เป็นแข้งวันเดอร์คิดพรสวรรค์สูงอย่างใครๆแต่ทว่าเขากลายมาเป็นจอมทัพตัวความหวังของปีศาจแดงได้อย่างไรต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจขนาดไหนทุ่มเทแรงกายให้สุดเพียงได้วันนี้ขอบสนามสตอรี่ชวนคุณมาร่วมติดตามเส้นทางของเขาได้ที่นี่ครับบทแรกความฝันที่ต้องกลายเป็นจริงความฝันคือภาพจินตนาการถึงอนาคตที่ใครต่อใครอยากจะไปถึงในสักวันไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างมีความฝันกันทั้งนั้นแต่จะแตกต่างกันที่จุดหมายปลายทางที่อาจจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลามันก็เช่นเดียวกันกับบรูโน่เฟร์นันเดสที่เป็นเด็กที่มีความฝันมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนตั้งแต่วัยเด็กซึ่งฝันเดียวของเขาที่เกิดอยู่ในหัวสมองนั่นก็คือคำว่าฟุตบอลอย่างไรก็ดีนะครับฟุตบอลไม่ใช่เพียงแค่ภาพฝันในจินตนาการของบรูโน่เท่านั้นแต่มันคือความจริงที่เขาต้องการจะไปถึงในสักวันและไม่ว่าใครจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นเรื่องยากกระตากสำหรับเขาทุกอย่างเป็นไปได้เสมออย่างไรก็ตามเส้นทางที่บรูโน่เลือกนั่นคือฟุตบอลเขาได้เริ่มไปเป็นเด็กเยาวชนของสโมสรบาวิสตาในวัย10ขวบแต่ทว่าเส้นทางฟุตบอลที่เหมือนกันกำลังเริ่มต้นขึ้นได้เกิดทางแยกที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจเมื่อพ่อของเขานะครับต้องการจะพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปหางานทำเนื่องจากวิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้นในโปรตุเกสณเวลานั้นทำให้มีผู้คนตกงานจำนวนมากและครอบครัวของเขาก็กำลังเจอสถานการณ์ลำบากแต่ทว่าบรูโน่ไม่ต้องการเช่นนั้นเขาคัดค้านแบบหัวชนฝาว่าต้องการจะอยู่ที่โปรตุเกสต่อไปเพราะเส้นทางความฝันของเขาที่จะเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้าเขาจึงไม่ต้องการจะย้ายออกไปที่ไหนทั้งนั้นซึ่งในท้ายสุดนะครับก็เป็นพ่อแม่ของเขาที่ย้ายไปทำงานที่สวิตเซอร์แลนด์เพียงตัวคนเดียวและก็ยอมปล่อยให้บรูโน่เฟร์นันเดสพี่ชายและก็แม่ของเขาอยู่ในโปรตุเกสต่อไปเพื่อที่บรูโน่จะได้เดินทางตามฝันสู่การเป็นนักฟุตบอลอย่างที่เขาหวังเอาไว้ในเส้นทางฟุตบอลนะครับบรูโน่อยู่ในทีมชุดเยาวชนของบาวิสตาจนถึงวัย18ขวบก่อนที่ฟอร์มการเล่นกับชุดเยาวชนจะไปเตะตามแมวมองของทีมอิตาลีอย่างโนวาร่าและก็คว้าตัวเขาไปร่วมทีมในปี2012ซึ่งการย้ายไปอิตาลีณตอนนั้นนะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของบรูโน่เพราะมันมีหลายอย่างที่เขาต้องปรับตัวและก็เรียนรู้สิ่งใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ทุกอย่างคือบทเรียนครั้งใหญ่ที่ทำให้บรูโน่ได้เข้าใจว่าสิ่งต่างๆในมุมมองที่ต่างออกไปแม้ว่าหลายครั้งเขาจะเคยท้อจนอยากจะถอดใจกลับบ้านแต่ทว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยสักครั้งเพราะว่ายังมีครอบครัวที่เฝ้ารอวันที่เขาจะประสบความสำเร็จบรูโน่เริ่มฉายแววเก่งตั้งแต่ในซีซั่นแรกที่เล่นกับโนวาร่าในเซเรบีเขายิงไป4ประตูและก็ทำ2แอสซิสต์นับว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับเด็กดาวรุ่งที่จะเล่นเกมระดับอาชีพซีซั่นแรกซึ่งผลงานดังกล่าวก็ได้ไปถูกใจทีมดังในเซเรียอาอย่างอูดิเนเซ่ก่อนจะคว้าตัวเขามาร่วมทีมด้วยค่าตัวกว่า 2.5 ล้านยูโรถึงแม้ว่าบรูโน่จะไม่ใช่ดาวรุ่งพรสวรรค์สูงที่แจ้งเกิดเป็นสุดยอดนักเตะตั้งแต่เด็กแต่ด้วยฝีตีนของเขาที่พัฒนามาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทำให้เขายกระดับฝีตีนของตัวเองให้เก่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด3ซีซั่นที่ค้าแข่งกับอูดิเนเซ่และอยู่กับซานโดเรียอีก1ซีซั่นนี่เป็นช่วงเวลาที่เขาได้ขัดเกลาฝีเท้าก่อนที่จะได้รับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธกับการย้ายมาเล่นในลีกบ้านเกิดอีกครั้งกับสปอร์ติ้งลิสบอนในปี2017ด้วยค่าตัวกว่า 9.7 ล้านยูโรซึ่งเป็นค่าตัวที่สูงเป็นสถิติสโมสรอันดับ2ของลิสบอนณเวลานั้นเลยอย่างไรก็ดีนะครับผมบรูโน่แทบไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวกับทีมใหม่เพียงแค่ซีซั่นแรกเขาก็ระเบิดฟอร์มออกมาได้ในทันทีมีส่วนร่วมกับการทำ26ประตูรวมทุกรายการซึ่งความโหดก็ไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับซีซั่นถัดมาปี2018บรูโน่ฉายฟอร์มเก่งออกมาได้ถึงขีดสุดกดไป33ประตูบวกกับ18แอสซิสต์นับว่าเป็นสถิติที่ไม่ธรรมดาชายามิดชัยสำหรับนักเตะตำแหน่งกองกลางซึ่งแน่นอนแหละครับว่าชื่อของเขาโด่งดังไปไกลทั่วยุโรปเลยซัมเมอร์ปี2019บรูโน่มีข่าวอย่างหนาหูกับ2ทีมในพรีเมียร์ลีกทั้งกับสเปอร์และแมนยูแต่ทว่าในท้ายที่สุดก็ไม่มีทีมไหนปิดดีลคว้าตัวบรูโน่ไปร่วมทีมได้จนช่วงตลาดหน้าหนาวปี2020ก็เป็นทางแมนยูนี่แหละครับที่ยอมจ่ายค่าตัวสูงถึง55ล้านปอนด์เพื่อคว้าบรูโน่ไปร่วมทีมการมาของบรูโน่ก็เป็นอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเขาเป็นปรากฏการณ์ที่พลิกโฉมทัพปีศาจแดงจากทีมที่อยู่ในโซนกลางตารางฟอร์ม3วันดี4วันใครใครที่ว่าคือใครจะแพ้เนาะไปมากลายเป็นจบอันดับที่3ในลีกส่วนผลงานของแมนยู14เกมหลังที่มีบรูโน่พวกเขาไม่แพ้ใครชนะไป9เกมเสมอ5ผลงานส่วนตัวของบรูโน่ก็สุดยอดยิงไป8ประตู7แอสซิสต์ในซีซั่นที่แล้วอย่างไรก็ดีฟอร์มของบรูโน่ยังคงร้อนๆแรงต่อเนื่องมาจนถึงซีซั่นนี้เขาเป็นจอมทัพคนสำคัญของแมนยูแบบที่ทีมจะขาดไปไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวแต่ทว่านอกเหนือจากฝีตีนอันยอดเยี่ยมแล้ว
ล้วคาแรคเตอร์ความเป็นผู้ชนะที่มีอยู่ในตัวที่ทำให้เขานะครับผมกลายเป็นนักเตะที่สามารถสร้างอิมแพคให้กับทีมได้อย่างมหาศาลบาดตะไทยย้อนกลับไปตั้งแต่เกมแรกที่แฟนปีศาจแดงได้เห็นบรูโน่ในสนามครั้งแรกสิ่งที่เขาเห็นก็คือนะครับเขาจะวิ่งไปทั่วสนามยกมือขอบอลจากเพื่อนแทบจะตลอดเวลากล้าที่จะสั่งเพื่อร่วมทีมทั้งที่เขาเป็นน้องใหม่ยกตัวอย่างในเกมยูโรปาลีกรอบรองกับเซบีย่าเมื่อซีซั่นที่แล้วครับในจังหวะที่วิกเตอร์ลินเดลฟ์มีส่วนพลาดทำทีมเสียประตูทำให้บรูโน่เลือกจะเข้าไปบอกลินเดลฟ์ถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันแต่ถึงอย่างนั้นหลังจบเกมทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกันและยืนยันว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในเกมฟุตบอลสิ่งที่เห็นได้ชัดจากเหตุการณ์นี้นะครับนั่นคือความเป็นผู้ชนะที่มีในตัวของเขาอย่างเต็มเปี่ยมบรูโน่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ทีมได้รับชัยชนะและเขาจะบอกข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขกับเพื่อร่วมทีมทุกคนเพื่อที่ทุกคนจะได้แก้ไขข้อด้อยเหล่านั้นในทันเวลาและเช่นกันครับเขาเองก็พร้อมจะรับฟังความผิดพลาดของตัวเองเพื่อที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นสิ่งนี้แหละครับมันคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้บรูโน่เองนั้นยกระดับตัวเองจากนักเตะโนเนมกลายมาเป็นแข้งซูเปอร์สตาร์ในวันนี้หากมีความพยายามมากพอมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากพอคุณก็สามารถสร้างสตอรี่บทใหม่จากการทุ่มให้สุดไม่หยุดทับและนี่คือขอบสนามสตอรี่หากดูแล้วดีดีโปรดกดหัวใจให้เราด้วยนะครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มคอมมานโดเพราะมุ่งมั่นตั้งใจจึงมีสตอรี่เครื่องดื่มคอมมานโดทุ่มให้สุดไม่หยุดทำ